ถูล้างมือกันหน่อยนะครับผมถูจนเส้นวาสนานี่หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยตั้งแต่โควิดนะโควิดไปเดียวโอ้โหถูเอาถูเช้ากลางวันเย็นถูเอาถูเอาถูจนเส้นวาสนาหมดเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เจ้าโควิดจะไปฮะช่วงโควิดแบบนี้อาจจะให้นั่งแค่คอละหนึ่งกระเช้าครับคอละหนึ่งกระเช้านะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับผู้คนก็ยังเยอะแยะมากตอนนี้นะครับกำลังเข้าคิวนะครับเพื่อจะไปชมปลาฉลามนะครับผมใกล้แล้วนะครับช่วงที่รอคิวอย่างนี้นะครับเราก็มาดูประวัติเล็กๆน้อยๆกันนะครับของโอเชียนพาร์คกันนะครับผมโอเชียนพาร์คโอเชียนพาร์คนะครับก่อสร้างขึ้นนะครับปี1977นะครับผมกี่ปีแล้วเนี่ย43ปีแล้วนะครับผมมีเนื้อที่กว่านะครับ 915,000 ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับจุคนต่อปีนะครับได้โดย 7.7 ล้านคนนะครับต่อปีเลยทีเดียวนะครับและปี2006นะครับ2006ก็มีเว็บไซต์ของฟอร์เบดนะครับต่อมได้ยกย่องให้โอเชียนพาร์คนะครับได้เป็น1ใน10สวนสนุกที่ได้รับความนิยมที่สุดของโลกเลยใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วทุนการก่อสร้างของโอเชียนพาร์คนะครับก็กว่า150ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เราเข้ามาแล้วนะครับเรามาดูปลาฉลามกันว้าวและระหว่างปี1982ถึง1984นะครับทางสมาคมฮ่องกงจ็อกกี้คลับนะครับได้มีการสนับสนุนนะครับเงินเพิ่มอีก240ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะครับเพื่อพัฒนาเฟสที่2นั่นเองและในปีคศ2005นะครับโอเชียนพาร์คนะครับได้ประกาศดำเนินการพัฒนาตามแผนโดยใช้งบประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสนุกทางน้ำที่ดีที่สุดในโลกเลยว้าวสุดยอดเลยกำลังถามอยู่นะครับว่าตรงนี้ต้นอะไรนะครับต้นแก้วหรือเปล่าแม่ครับตอบว่าต้นมะพร้าวครับผมแล้วนี่อะไรครับเด็กๆเขาเล่นเกมไปนะครับผมที่เด็กจะคิดว่าถูกนะครับตอบถูกได้สติ๊กเกอร์ได้เสร็จแล้วได้สติ๊กเกอร์ไปแล้วเข้าไปดูด้านในกันต่อนะครับThank you.
ากาศในนี้ก็จะเงียบสงบหน่อยนะครับผมเจอปลาฉลามแล้วนะครับว้าวฝูงปลาเอ็กซเรย์ปลาฉลามนะครับดูทุกสัดส่วนของปลาฉลามมือจะโตไวเลยไม่เยอะเป็นทัสกีนะครับได้สัมผัสเออน่ารักดีน้องอริยะลองดูมันมั้ยค่อยปลาฉลามมีเยอะหัวตัวจงอันนี้ก็มืดไปหน่อยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่ามันมืดมากแอลกอฮอล์ถูล้างมือกันหน่อยถูล้างมือกันหน่อยทั้งซ้ายและขวาถูล้างมือกันหน่อยนะครับผมถูจนเส้นวาสนานี่หมดเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะโควิดก็เดี๋ยวโอ้โหถูอาถูเช้ากลางวันเย็นถูเอาถูเอาถูจนเส้นวาสนาหมดเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เจ้าโควิดจะไปฮะเส้นวาสนาของผมจะไม่เหลือหรอเลยนะเจ้าโควิดโอเคนะครับเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ่ายตรงไหนกันต่อดีหน่อยนึงดีไหมเอ่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเติมพลังอีกแล้วนะครับเจ้าลูกชายกับภรรยานะครับก็หาแมคโดนัลด์มากินกันนะครับตอนนี้ก็แสบตามากเดี๋ยวหาที่ร่มๆนิดนึงตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 4:45 นะครับโดยประมาณนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเข้าเคลนะครับเพื่อที่จะนั่งกระเช้าลงไปนะครับคิวจากตรงนี้นะครับที่เขาเขียนไว้นะครับโดยประมาณ60นาทีนะ60นาทีก็จะได้ขึ้นกระเช้าลงไปนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศบนกระเช้าตอนลงไปด้านล่างนะครับพร้อมให้ดูกันนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้ก็เข้าคิวไปก่อนนะรอไปนะครับ60นาทีนะครับเคเบิลคาร์เลข60เห็นไหมเออเลข60นั่นแหละนะครับ60นาทีช่วงโควิดแบบนี้อาจจะให้นั่งแค่ครอบครัวละ1กระเช้าครอบครัวละ1กระเช้านะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับผู้คนก็ยังเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูการนั่งกระเช้ากันนะครับใช้เวลาลงไปสัก10นาทีนะครับไม่น่าเกินนะ10นาทีนะครับก็จะถึงด้านล่างแล้วนะครับชื่ออะไรครับนั่งเงินไม่รู้บอกว่าชื่ออะไรบอกว่าไม่รู้อะไรอยู่ข้างหลังนี่แน่เราดูละครนะครับข้างในอะไรได้เพนกวินมานะครับผมแล้วก็เช่านองปิงเอ้ยไม่ใช่กาเช่าโอเชียนพาร์คนะครับผมเช้านี้ก็อยู่มาร่วม
40ปีเหมือนกันนะครับมันดูแบบดั้งเดิมมากเลยนะไม่เหมือนที่นองปิงกระเช้านองปิงมันดูแบบทันสมัยแล้วก็แข็งแรงกว่ากระเช้านี้มันยังดูดั้งเดิมอยู่โบราณอยู่ก็ดูกองแกงกว่ากระเช้านองปิงอย่าให้พูดนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับพูดแล้วจะหนาวที่นี่นะครับก็รัฐบาลเขาให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอะไรที่มันสุ่มมันเสี่ยงนะครับเขาก็จะไม่พยายามให้แบบทำเอาผ่านนะครับก็คือต้องตรวจเช็คสภาพก่อนนะครับอย่างกระเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีตรวจเช็คสภาพนะครับทุก3เดือน6เดือนประจำปีนะครับไม่ต้องห่วงเฮียบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ118เอ้ยเฮียขึ้นเฮียขึ้นที่手啊，ที่手啊。โอเคขึ้นไป。这边吧，这边吧，这边吧。เราได้เลข118มานะครับผม。有这句。คนขึ้นมาแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่วงลงนะมีแต่คนลงไม่ค่อยมีคนขึ้นเหมือนกันนะครับดูด้านล่างนะครับเห็นไหมเสื้อเหลืองนู่นเลยนะครับเขาหายเขาเลยเกิดจันทร์เลยเดินเขานะครับคนเดินเขาเขาสี่ก็อย่างละจันทร์นู่นกี่อย่างละเดี๋ยวไว้จัดคลิปหนึ่งจัดเดินเขานะครับเดี๋ยว EP ไหน EP หนึ่งจับลงนะครับก็จะเดินเขาฮ่องกงเราไปดูกันนะครับเดินเขาฮ่องกงเดินกันยังไงนะครับมีเพราะฮ่องกงนี่จะเป็นแนวภูเขาซะเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปลองไปเดินดูกันแล้วก็ถ่ายมาให้ดูนะครับขั้นตอนการเดินเขาบนเกาะฮ่องกงนี่นะครับตอนนี้โอเชียนพาร์คนะครับมีสถานีโอเชียนพาร์คแล้วนะครับผมโอเชียนพาร์คสเตชันนะครับผมอยู่หน้าโอเชียนพาร์คเลยนะนั่งมาปุ๊บโอเชียนพาร์คจากไอ้สถานีโอเชียนพาร์คสเตชันนะครับแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับผมเดินเข้ามาได้เลยสบายสบายเอขาขึ้นเราไปนะครับเรานั่งรถไฟลอดอุโมงค์น้ำนะครับรถไฟลอดอุโมงค์น้ำไปนะครับผมรถไฟลอดอุโมงค์น้ำไปนะครับใช้เวลาสัก3นาทีนะครับสัก3นาทีนะตอนนี้นะครับก็นั่งกระเช้าลงไปนะครับนั่งกระเช้าลงไปใช้เวลาสัก10นาทีนะครับโดยประมาณอ๋อมีม้าหมุนด้วยนะตรงนี้เนี่ยโอ้ตะกี้ข้ามานั่งม้าผมนะครับมีฮ่องกงนะครับตายฮ่องกงสมัยก่อนนะ
เย้ถึงด้วยบอดี้โมมาดูนะครับนี่ฮ่องกงโอนะครับสมัยก่อนนะครับฮ่องกงเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเค1 2 3อีกรอบวันมา1 2 3โอเคอันนี้ชื่อมีเอาแล้วถ่ายยังเอาย่าถ่ายรูปกันนะครับผม thank you thank you thank you okay ครับเมื่อกี้ก็เรามากัน3คนพ่อแม่ลูกนะครับก็ต้องเรียกก่อนไปฮะไปจ้าจื่อนี่ก่อนโอเคขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเหลือ 1% แล้วนะครับบ๊ายบายโอเชียนพาร์คแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายรอบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนะครับฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแชร์ไปด้วยนะครับช่องตี้ทิกเท็กโทนะครับผมบ๊ายบาย ไปถ้าปล่อยให้อยู่ตรงนี้